เดตอีกแล้วนะคะมีใครไปช็อปซอริโอแล้วแบบผ่านเห็นผ่านหูผ่านตาเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันบ้างไหมเอ่ยก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมานะคะจากทางช็อปซอริโอนั่นเองเบนไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่าอะไรแต่ว่าอยากจะเรียกมันว่าเป็นกระเป๋าใส่ดินสอสมุดโน้ตนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นตัวเหมือนกับกระเป๋าใส่ดินสอคือเห็นปะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีตรงหน้าต่างเขาจะใสๆแล้วก็จะโผล่ให้เห็นเจ้าไม้เมโลดี้อยู่ข้างในด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ออกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยตัวนี้เนี่ยที่ช็อปซอริโอเขาขายอยู่ที่ราคา350 บาทนะคะก็มีหลายคาแรคเตอร์เลยแต่ว่าเบสเลือกมาคาแรคเตอร์เดียวก็ขอเลือกเป็นเจ้าไมเมย์ละกันคือเป็นสีชมพูส่วนลิตเติ้ลทวินสตาร์มันออกเป็นสีฟ้าๆเลยรู้สึกว่ายังไม่ชอบสีเขาเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูลายไมเมโลดี้ละกันนะตัวนี้เนี่ยข้างหน้าเขาจะดีไซน์เป็นหน้าต่างค่ะแล้วก็จะมีเจ้าไมสวิตเปียโนแล้วก็ผองเพื่อนเขาอยู่ด้วยนะเขียนว่าไมเมโลดี้ด้านหลังค่ะจะมีเจ้ากระต่ายกับเจ้านกแล้วก็ไมเมย์โผล่หน้าต่างไปแบบนี้เนาะตรงนี้มีที่ห้อยสำหรับห้อยพวงกุญแจซึ่งปัจจุบันเบสจะห้อยตัวไมเมโลดี้ที่เป็นมาสคอตตัวนี้เอาไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันข้างในเขาจะแถมกระดาษโน้ตมาให้แบบนี้เห็นป่ะน่ารักเชียวกระดาษโน้ตเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสีนะคะจะเป็นขาวดำแบบนี้ธรรมดานะแล้วก็ตัวบรรทัดเนี่ยมันจะเป็นเส้นปะสี่เหลี่ยมเล็กๆนะเป็นเหมือนเส้นกริดค่ะข้างในเขาจะมีช่องสำหรับใส่อะไรเล็กๆอ่ะ1ช่องนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าเอาไว้ใส่ตัวสมุดก็ได้เนี่ยมันจะพอดีใส่สมุดมันจะพอดีเป๊ะเลยหรือถ้าไม่ใส่สมุดเนี่ยเบสจะใส่เป็นตัวกระดาษโน้ตนะคะอันเล็กๆอยู่ไหนเอ่ยอ่ะกระดาษโน้ตอันเล็กๆเนี่ยที่มาจากคอลเลคชันนี้อ่ะค่ะคือมันจะใส่ได้พอดีกับช่องเขาเลยนะข้างในปัจจุบันนะคะเบสใช้เอาไว้สำหรับใส่พวกอุปกรณ์ทำสรุปสอบอะค่ะก็จะมีพวกเปเปอร์เทปที่เบสแบ่งเอาไว้เกือบทุกลายเลยแล้วก็จะมีตัวกระดาษโน้ตอันเล็กๆนะ2 แบบค่ะแล้วก็จะมีกาวสำหรับทำสรุปสอบนอกสถานที่นั่นเองเบสคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สารพัดประโยชน์มากๆเลยนะคะเราซื้อ1 ชิ้นได้ถึง2 อย่างได้ทั้งสมุดแล้วก็ได้ทั้งตัวกระเป๋าสำหรับใส่ดินสอหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะสนับสนุนอยากให้ซื้อมาเก็บสะสมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเขากันนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย